ใสู่ชูนิ้วเียวแอลยวูวในท่สุก็ชนะรับโอกาสในการสรั่งสมบุญเมื่อมาถึงเราก็ต้องทําเต็มที่เต็มกําลังของเรานะครับในจังหวะในช่วงเวลานั้นที่เราสามารถจะทำได้นะครับเพราะทุกบุญทุกภารกิจนั้น เพื่อทัวเราเองทั้งสิ้นนะครับที่จะได้สั่งสมบุญนะครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะครับที่บุญต่อเนื่องกันเลยนะครับอยากได้เกินไว้ตอนต้นนะครับถ้าเอากิจกรรมบุญนั้นมาเชื่อมกันมันจะเชื่อมต่อเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับแล้วก็จะทํางานได้ง่ายมากแล้วก็มีความสุขมากเลยนะครับ ครับวันนี้จะมาพูดคุยกับยอดกัลยนานมิตรพุ่นบุญจังหวัดสระบุรีนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่คณะพระธุดงจะเดินผ่านในการอัเชิญพระบรมธาตุครั้งนี้ด้วยนะครับท่านแรกเป็นกรรมการบริหารบริษัทในเครือทวีกิจกรุ๊ปนะครับทำหน้าที่กรารยนานมิตรพุ่นําบุญตลอดมานะครับขอเชิญพบกับกรารยนา,นานมิตรเพียรใจโรจนศิลวิไลครับสวัสดีสสดครับท่านที่สองนะครับก็เป็นผู้นําบุญของอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับพบกับการยาณมิตรบุบผาโลหิตหานครับสวัสดีครับและ อีกท่านหนึ่งนะครับก็ทําหน้าที่ด้วยกันมานะครับในการที่จะชวนบวชแล้วก็ทําหน้าที่เชิญชวนกัลยาณมิตรให้มาร่วมบุญด้วยกันนะครับพบกับกัลยาณมิตรปภานิชจารสูงเนินครับสวัสดีครับเดาเดชเชิญทั้งสามท่านทักทายพร้อมกันเลยครับผมกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพ สวัสดีค่ะลูกพระธรรมทั่วโลกสวัสดีค่ะบขอเสียงปรบมือดังๆ <laughing schön sous> เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เราต้องเชิญมาครับเพราะมันเกี่ยวเนื่องแล้วก็เกี่ยวโยงกันนะครับเป็นเส้นทางด้วยนะครับแต่ว่าก็จะถึงตรงนั้นเรามีความกลืมที่มันเชื่อมมาตั้งแต่22เมษาเลย ะะใช่ค่ะวันนั้นปลื้มยังไงครับเอาวันนั้นเลยแหละครับวันนั้นเลยนะคะวันนั้นก็คงจะเหมือนกันกับลูกหลานคุณยายทุกๆท,ท่านนะคะที่ความปลื้มมันค่อยๆทับทวีขึ้นมากระทั่งวันที่22เมษานะคะสําหรับตัวอ<ง>เอง รึ่นองค์ค่อนองค์แล้วก็ล้นองล้นองความปลื้มก็เลยล้นด้วยนะคะในวันที่22ที่ผ่านมาในช่วงที่พระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิฐานจิตผานสวนนิธิทองคำนะคะแล้วก็มอบส่งต่อแด่พระมหาเทระใช่ค่ะคือ ครอบครัวเรานะคะก็ส่งตัวแทนคุณแม่อัญเชิญนะคะแต่ตัวเองก็นั่งอยู่ในห้องแก้วนี่แหละค่ะนั่งแล้วก็มองตามพานตลอดแล้วก็บอกไม่ถูกว่ามันคือยังไงนะคะไม่ได้เปิดก๊อกนะคะแต่ว่าน้ำตาเย็นมันไหลตลอดเวลาตั้งแต่พานส่งจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาถึงคุณครูแม่เล็กนะคะมาถึงพระมหาเถระมากระทั่งถึงเจ้าภาพทุกท่านมองตามตลอดแล้วน้ําตามันไหลแล้วปลื้มปลื้มมากๆนะคะันีุะ ตลอดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกใจเราเหมือนแบบดื่มดามีกระแสแห่งบุญซึ่งความปลื้มเนี่ยปลื้มในลูกหลานคุณยายทุกทกท่านที่ทได้ทุ่มใจทุ่มใจแล้วก็รวมใจนะคะครกระทั่งเราแสดงความกตัญญูทั้งกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคุณยายได้สำเร็จปลื้มเลยล้นใจและเชื่อว่าทุกท่านคงรู้สึกเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็กองก็ล้นด้วยใช่ค่ะสาธุ นั่นคือ,อความปลืม้มและเป็นความปลื้มต่อเนื่องนะเพราะจริงๆมันก็เพื่มก่อนหน้านั้นเพราะว่าอยู่ๆท่านก็จะมีการอัญเชิญไปไปนู่นนะครับ,รบแล้วเราก็เป็นจังหวัดหนึ่งตอนที่ได้ยินตอนแรกนี่อะไรเกิดขึ้นกับตัวเราและกับทีมงานในจังหวัด<ช>สระบุรีได้ยินตอนแรกจริงๆได้ยินข่าวแววมาตั้งแต่ตอน เด็ดก <laughs> ลีบดาวรวยเดือนมกราลแล้วนะคะคที่แว่วมา <laughs> <laughs> ออซึ่งแว่วมาตั้งแต่ครั้งแรกดีใจเพราะพระเดชพระคุณพระทรทม,มปิดก,ดกนะคะ<ป>ลหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดสบบระบุรีท่านเคยเปลยตั้งแต่ตอนที่พระธุดง ผ่านไปตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ท่านยังบอกว่าเอ๊ถ้าเกิดพระเดชพระคุณหลวงปู่มานั่งบรรลุธรรมที่วัดพระพุทธบาทก็ดีสิจะได้ปราดวัดพระพุทธบาทคณะพระธุดงจะได้มาทางนี้บ้างออนะคะเพราะฉะนั้นคือเหมือนฝันเป็นจริงมันเป็นความปลื้มของท่านใช่ค่ะแล้วก็พวกเราทุกคนก็ดีใจนะคะแล้วก็เตรียมใจตั้งแต่บัดนั้นเลย<ม>เพราะฉะนั้นพอเห็นอะไรที่ชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างปั๊บเราก็เริ่มงานเลยมีการเตรียมการเริ่มงานตั้งแต่ต้นเลยนะคะโดยอันดับแรกเราก็ไปกราบเรียนปรึกษา พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนั่นแหละนะคะพพ응แล้วก็พอคุยกับท่านเสร็จเรียบร้อยเราก็คุยกับทีมงานของพวกเรา,าพพทีมงานส่วนกลางของที่วัดนะคะว่าเราจะเดินยังไงตรงไหนพระเดชพระคุณห<า>ลวงพ่ออยากให้เป็นยังไงอยากให้คนเยอะที่สุดเวลาไหนตรงไหนจุดไหนคนเยอะที่สุดเวลาไหนคนเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นทีมงานส่วนกลางพร้อมทีมงานในจังหวัดก็ช่วยกันดูพ,พ,พอลงตัวเรียบร้อยแล้วกราบเรียนหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเสร็จปุ๊บเราก็ไปกราบเรียน ผู้ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้มารับบุญพอดีจังหวะดีเลยนะเป็นจังหวะดีมากๆเลยวันนี้ขออนุญาตมาแล้วว่าจะขอพูดถึงท่านผู้ว่าเยอะหน่อยไม่เป็นไรใช่ไหมนะคะท่านยินดีท่านยินดีท่านยิ้มนะคะยินดีมันเหมือนลอกบุญนะใช่ค่ะก็แช่ก็ว่าลกบุญยังไงค่ะก็คือท่านผู้ว่าท่านนี้นะคะท่านเป็นคนที่ ให้ความสำคัญกับงานพระศาสนาโดยรวมมากๆและท่านก็คือมี มีความรักบุญนะคะเวลาที่เป็นตั้งแต่เป็นผู้ตรวจเนี่ยไปไหนมาไหนไปตรวจราชการจะไม่นอนโรงแรมจะนอนวัดนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสสนองงานท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอพวกเรามีกิจกรรมบุญเราก็แล้วเราก็ก็ทราบด้วยว่าท่านจบจุลานะคะ ท่านจบจุฬารหัส26ของเรารหัส27น,นะคะเพราะฉะนั้นก็จะคุยกันได้ง่ายๆภาษา,าพี่น้องจุฬาพี่น้องเอ,อนะคะเหมือนล็อกบุญเนาะใช่ค่ะพ่อโครงการนี้ชัดเจนว่าจะมีการอัญเชิญไปที่หนองคายผ่านจังหวัดสระบุรีแน่ๆนะคะครเราก็เนี่ย เราก็ไปคุยกับท่านผู้ว่าก็นัดหมายไปนะคะคุยนอกรอบโดยที่ท่านผู้ว่าก็ให้ปลัดจังหวัดซึ่งปลัดจังหวัดเป็นคนสนองงานท่านผู้ว่าอย่างใกล้ชิดอีกท่านหนึ่งเรากับผู้ประสานงานก็ไปคุยในรายละเอียดว่าทําอะไรยังไงบ้างเส้นทางที่เดินผ่านเป็นยังไงนะคะซึ่งท่าน alert มากตอนที่ชี้ให้ดูว่าอันเนี่ยนะคะเดินจากสารกลางนะคะผ่านเทศบาลผ่านสพเมืองนะคะแล้วท่านก็จะขึ้นสะพานลอยข้ามไปกศนผู้ว่าบอกว่าขึ้นทําไมสะพานลอยปิดถนนเลยแต่ว่าอยากจะบอกว่า ใครรู้จักจังหวัดสระบุรีเนี่ยจังหวัดสระบุรีถนนมีหลักๆอยู่สามสายสามสายเด่นๆหลักๆเลยก็คือถนนพิชัยรณรงค์สงครามหน้าสารกลางถนนโพลโยธินนะคะแล้วก็ถนนสุดบรรทัดมีแค่สามสายแล้วเราจะเดินผ่านสามสายเกิดไปปิดอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเออไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องปิดค่ะไม่ต้องปิดท่านเดินขึ้นสะพานลอยได้นะคะซึ่งตรงนี้ก็คือ ท่านก็ว่าไงว่าตามเราว่าไงก็ว่าตามแล้วใจท่านผู้ว่าเนี่ยอยากเอาคนสละบุรีออกมาเอาบุญนี้ให้เยอะที่สุด เยอะที่สุดโดยทั่วถึงที่สุดจากทุกตำบลจากทุกอำเภอในจังหวัดสระบุรีซึ่งตอนแรกใจผู้ว่าจะไปถึงเป็นหมื่นคนจะเอามาทั้งจังหวัดหมื่นคนเลยนะเราบอกว่าเออคือว่าคือว่ารถทั้งเมืองมันไม่มีพอที่จะพาคนมาขนาดนั้นจากทุกตำบลทุกอำเภอเอาเป็นว่าเราคุยกันเอาเป็นว่าสักห้าพันก็แล้วกันอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นใจของ ผู้นำพ่อเมืองที่อยากจะเอาบุญใหญ่ครั้งนี้อยา่างเต็มที่ด้วยในขณะเดียวกันใจของพวกเราก็เต็มที่ด้วยเพราะฉะนั้นในการลงทําหน้าที่นะคะครเราจะมีทั้งการลงพื้นที่ลงพื้นที่นกดอในชุมชนต่างๆประชาชนทั่วไปนะคะคลงไปทุกพื้นที่เลยในทุกชุมชนนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือประสานจากที่ท่านผู้ว่าท่านประสานเท่ากับการแจ้งข่าวภายในของเราเนี่ยเรามีการแจ้งข่าวทั้ง2แบบคือแจ้งข่าวทางตรงโดยผ่านอำเภออ ไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านไปถึงประชาชนในชุมชนตรงนั้นนะมันเป็นสายของราชการใช่แล้วในขณะเดียวกันพวกเราทําควบคู่กันไปพร้อมๆกันถึงตัวถึงใจถึงเป้าใช่ค่ะก็คือทีมงานของเราก็ลงไปด้วยควบคู่กันไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะขยายตรงนั้นเดี๋ยวเราดูภาพบรรยากาศของการ ประชุมการปรึกษางานคันนี้ล้วก็บรรยายไปน,นิดนึงว่าภาพภาพที่ว่านั้นเป็นไงอันนี้คือการประชุมได้ค่ะอ,อันนี้เป็นการประชุมล่าสุดนะคะแต่พอดีภาพขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นของอำเภอเมืองค่ะคือแต่ละอำเภอเนี่ยแต่ละอำเภอคือพอภารกิจ เขาอยากจะมาเอาบุญนี้กันนะคะแล้วเขาก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะมาเอาบุญมาเติมบุญเพราะฉะนั้นแต่ละอำเภอเขาก็จะไปดูว่าของเขามีกี่ตำบลกี่ตำบลเนี่ยตำบลไหนใกล้กันจะนั่งรถมาด้วยกันไหมหรือจะแยกไปเลยตำบลละคันอะไรเงี้ยค่ะแล้วอันนี้นี่คือล่าสุดคือเขามีลายชื่อมีลายเซ็นของผู้ที่จะมาเรียบร้อยหมดแล้วมีลายชื่อลายเซ็นอันนี้คือประชุมผู้นํา ผู้นำที่จะพาสาธุชนมาค่ะเพื่อนัดหมายเขากลัวว่าคนเขาจะหลงเอ๊ะมาถึงยังไงเส้นทางเป็นยังไงแล้วมาถึงเขาจะต้องทําอะไรบ้างะนะคะค <ผม S 1> ซึ่งเราก็เอาภาพไปขับ เอาภาพไปฉายให้ดูว่าเวลาคณะพระธุดงมาเราใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เราก็บอกว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันไม่สามารถนับประมาณเป็นตัวเงินได้แต่บุญที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยยิ่งเกิดขึ้นกับจํานวนคนมากเท่าไหร่บ้านเมืองตรงนั้นก็ร่มเย็นอันนี้เป็นภาพของการประชาสัมพันธ์ใน ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดซึ่งเราเข้าไปตั้งแต่เดือนมีนาคมนะคะก่อนหน้านั้นที่ว่าคุยกนอกรอบกับท่านผู้ว่ากับท่านประหลัดเนี่ยก่อนที่จะประชุมครั้งนี้พอประชุมครั้งนี้เราก็เข้าไปแล้วก็แจ้งให้ส่วนราชการได้ทราบแล้วฉายภาพให้ดูนะคะซึ่งหัวหน้าส่วนราชการพอดูแล้วนิ่งกันไปหมดเลยทำไมนิ่งนิ่งตะลึงแล้วเขาไม่เคยเห็นภาพแบบนี้นะคะแล้วหน้าห้องคือ เลขาท่านผู้ว่าค่ะมาคุยนอกรอบบอกว่าโหยพี่หลีพี่หลีพอฉายภาพให้ดูแล้วพี่อธิบายเสร็จเรียบร้อยนะพอพี่ออกมาพี่กลับมานะหัวหน้าส่วนแอบมายกนิ้วให้หนูบอกว่าเขาเกิดความรู้สึกเขาเห็นภาพพระเดินอะไรเงี้ยเขารู้สึกเขาพูดไม่ถูกเขาอธิบายไม่ถูกแต่เขาบอกหนูว่าเขาปลื้มปลีเขาบอกปลื้มปลีเอ๊ะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่มันปลื้มปลีเนี่ยมันเป็นยังไงอ๋อเออภาษาบ้านพี่เขาเรียกปลื้มปีติปลื้มปีติปลื้มปลีซึ่ง ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเขาบางคนมีภารกิจในวันนั้นแต่พอรู้ว่าโอ้โหจะมีอย่างนี้ก็เตรียมที่จะต้อนรับพระบรมธาตุและคณะพระทุดงนะคะแจ้งข่าวในคณะสงฆ์ด้วยอันนี้คือการประชุมของคณะสงฆ์ในจังหวัดนะคะซึ่งท่านผู้ว่าเป็นคนแจ้งคือท่านผู้ว่าท่านพอท่านรับข้อมูลแล้วเนี่ยท่านก็คืออยู่ในใจและหลังจากนั้นเวลาไปที่ไหนท่านก็จะพูด เรื่องนี้เองนะคะกำหนดการอะไรแม่นหมดเลยนะคะแล้วท่านผู้ว่ายัางบอกว่า ยังมีแบบว่าคนที่ไม่เข้าใจไปโพสต์ในเฟซบุ๊กไม่เข้าใจบอกว่าไม่ใช่พูดหรืออะไรผู้ว่าเข้าไปตอบแทนให้ในเฟซบุ๊กไปโพสต์ตอบนะคะซึ่งซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดยังบอกว่านี่ออกหน้าผู้ว่าท่านนี้คือเอาบุญเต็มที่ออกหน้ารับแทนทุกอย่างยังไม่พอยังแก้แทนให้อีกบางอย่างบางอย่างพวกเราพูดกับท่านผู้ว่าพูดก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านบอกว่างานพระศาสนาต้องช่วยกัน อะไรที่เป็นบุญกุศลดีทั้งนั้นคราบต่อไปนะครับในการลงทำหน้าที่นี่ลงทำหน้าที่ใช่ค่ะก็คุ้นๆไหมคะน้องๆทั้งหลายคือใช่ค่ะสัมณานเอนดอกไต้นแบบไหครับตอน A อนซประมาณ กว่าร้อยนะคะอาจ้ากว่าร้อยกับร้อยกว่านี่เหมือนกันค่ะเอาว่าเป็นร้อยนี่ก็มาทําหน้าที่ใช่ค่ะก็คือคนที่ที่อยู่กระทั่งจบโครงการใช่ไหมคะเราก็นัดหมายตั้งแต่วันจบเลยวันจบเลยนะว่าเนี่ยเรานัดหมายครั้งต่อไปคือมาน็อกดอเรื่องนี้นะคะแล้วน้องๆเขาก็เลิศเบิกบานรวมถึงอันนี้วีสตาร์สมาร์ทนะคะซึ่งก็มาช่วยมาลงพื้นที่พร้อมๆกันกับพี่ๆทั้งหลายนะคะด้วยความใลเบิกบานพื้นที่ที่พระเดินดีแล้วก็ มีออกไปเรียบร้อยแล้วก็ไบนี้เลแล้วก็มีแผนที่เรียบร้อยนะคะก็ลงทำหน้าที่กันในทุกพื้นที่ที่มีชุมชนนะคะค่ะซึ่งกระแสตอบรับนะคะก็เป็นธรรมดานะคะโดยทั่วไปก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยคนที่เฉยเแล้วก็คนที่ยังไม่หือไม่อือเป็นธรรมดานะคะแต่พวกเราก่อนที่จะลงทําหน้าที่เราก็จะรวมกันนั่งสมาธิแล้วก็ คุยกันก่อนนะคะคตั้งแต่วันแรกเลยเราก็จะบอกทีมงานของเรานะคะว่าเนี่ยการที่พวกเราลงไปทำหน้าที่แบบนี้คแค่เราทำหน้าที่เชิญชวนเขาเขายังไม่ตัดสินใจว่าเขาจะมาหรือไม่มานั่นคือเราได้บุญแล้วแล้วเราทุกคนอยู่ในสายตาของเทวดาทั้งหลายเชื่อไหมว่าตอนนี้เทวดาโกลาหลเราก็หวอกองงันเทวดาโกลาหลเทวดาอยากมาทำหน้าที่แต่ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็น หน้าที่ของพวกเราที่เราจะตักตวงบุญกันให้นึกเลยเหมือนกับพระเจ้าพิมพิสารสมัยพุทธกาลที่พระเจ้าพิมพิสารรู้ข่าวการเสด็จของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมคณะส่งทั้ง500พระเจ้าพิมพิสารชวนประชาชนของตัวเองมาต้อนรับนี่เราทําหน้าที่เหมือนพระเจ้าพิมพิสารเลยนะต่อไปโอ้โหจะไปที่ไหนก็จะได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเอาให้เราปลื้มทั้งก่อนทําขณะทาหลังทาแค่นั้นแหละ ข้างหน้าเจ๊แมวเป็นคนแรกซับน้ําตาก่อนเลยยังไม่ทันออกไปทําอะไรเลยปลื้มแล้วนะคะปลื้มก่อนทำใช่ค่ะปลื้มก่อนทําขณะทําหลังทําพอมองไปอีกเ้าน้องวีสตาเช็ดน้ําตาบ้างเออเนาะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่เราบอกว่าเวลาที่ออกไปทําหน้าที่กันให้ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์นะคะแล้วก็ลงไปทําหน้าที่แล้วเราจะได้บุญอย่างเต็มที่ในทุกๆย่างก้าวที่พวกเราก้าวเดินไป ก็ต้องบอกว่าการทำหน้าที่ก็คือทำเป็นทีมใช่ค่ะรวมก่อนใช่ค่ะแล้วแยกกันค่ะแล้วพอเสร็จเราก็มารวมอีกมารวมอีกมาเล่าสู่กันฟังว่าไปเจออะไรที่น่าประทับใจบ้างครับบางคนอาจจะไปเจอสิ่งที่เราแบบว่าโอ้โหเราก็จะบอกตอนรวมตอนท้ายหลังจากที่ไปเจอมาแล้วนะคะว่าทุกอย่างที่เราคิดทุกสิ่งที่เราคิดเราพูดเราทำเนี่ยไม่ว่าเราจะไปเจอเหตุการณ์อะไรก็ตาม นั่นคือเป็นการเพิ่มบารมีให้กับตัวเราอถ้าเราไปเจออะไรที่อุยเราก็ไม่ค่อยชอบใจนะเราก็จะต้องมีขันติบารมีอดทนอ่าแล้วเราก็จะต้องแบบตั้งใจเพื่อที่จะไปทําต่อให้สําเร็จมีวิริยะบารมีใช่ไหมคะไปเจอคนนี้พูดมาอย่างนี้เราจะต้องพูดยังไงอย่างปัญญาบารมีเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นการเติมบารมีให้กับตัวเราโอเพราะฉะนั้นทุกคนจะปลื้มในการทําหน้าที่กันทุกคนคแน่นอนเป้าหมายของเราก็ชัดเจนนะครับ เป้าหมายเรามุ่งไปทุกหมู่มบ้านทุกตำบลเลยนะใช่ค่ะแต่ว่าแบ่งอำเภอใช่ไหมครับค่ะก็เราจะแบ่งทีมกันอย่างนี้นะคะ,คะว่า <พบ S 2> วันทีมที่ดูแลอำเภอไหนต้องทำหน้าที่ของตัวเองในอำเภอนั้นโดย <พบ S 2> ที่ไปเชื่อมไปเชื่อมกับกลุ่มแต่ละกลุ่มที่เรารู้เราจะมีที่ที่บอกว่าทางผู้ว่ามอบหมายไปเขาก็จะ <พบ S 2> แต่ละอำเภอเขาก็จะส่ง ชื่อผู้นํากับเบอร์โทรมาให้ก่อนก่อนที่จะได้รายชื่อของคนที่จะมาอันเชิญเนี่ยเป็นผู้นําคนของเราก็เข้าไปหาผู้นำนะคะแล้วลงไปดูตัวจริงเลยว่าคนที่จะมาร่วมอันเชิญกับเราเนี่ยอยู่ตรงไหนยังไงบางพื้นที่เป็นพื้นที่ที่มีผู้นําบุญเดิมอยู่แล้วเเราก็ให้เขามาด้วยการเพื่อจะได้ดูแลเขาได้ด้วยนะคะซึ่งก็ลงไปแบบนี้ในขณะที่อีกชุดหนึ่งก็จะลงน็อกดอแบบแบบ ปูพรมแบบในชุมชนใช่ค่ะก็คือมีทั้งสองแบบทั้งสองทั้งสองอย่างทำไปพร้อมกันกับประชาันทั่วๆไปใช่ค่ะแปลว่าที่ผ่านมาก็ทําอย่างนี้มาเรื่อยๆนะครับค่ะแล้วเราต้องยกตัวอย่างจักอําเภอหนึ่งเนาะค่ะไปทํายังไงอะไรยังไงใช่ค่ะอําเภอแก่งคอยนะคะปก่ตุ้มคอยไมตออยู่อำเภอแก่งนอเลยค่ะป้าตุ้มเล่าบรรยากาศนิดนึงว่าลงไปแล้วเป็นยังไงบ้าง อาตาพความรู้สึกก่อนพอจะมีพระธุดงค์มาที่บ้านเราเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าตอนตั้งแต่ไปโปรยดาวรวยะระก็คิดเสมอว่าเอ๊ะทำไมไม่เดินผ่านสละบุรีบ้างคิดคิดคิดอยู่ค่ะแล้วพอมาจริงๆรู้สึกว่าโอ้โหปลื้มค่ะแล้วทําทำยังไงเราจะหาคนออกมานั่งต้อนรับพระเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดครับผมค่ะก็คิดเลยคิดแล้วค่ะพอประชุมกันปั๊บ ว่าทางผู้ประสานงานนะคะพี่แป๊ะค่ะเอามาให้รับผิดชอบประตุ้มส่งชื่อประตุ้มไปคนเดียวนะเนี่ยไปติดต่อกับนันไปติดต่อกับปอโอ้โหสิบสองตำบลกำนันก็ไม่รู้จักได้มาแต่เบอร์โทรป้ตุ้มจะทำยังไงเนาะกลับไปบ้านก็อ่ะโทรโทรหากำนันก่อนค่ะโทรหาโทรทุกตำบลเลยค่ะกำนันที่แรกยังไม่ได้ติดต่อกับประหลัดนะคะกับปอค่ะก็โทรไปทุกทุกทุกที่ค่ะบางที่ก็ เออก็ตอบรับดีบางคนก็บอกว่าอุ้ยมีเห็นรู้เรื่องเลยรอหนังสือราชการก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกอูย้ยังไม่ต้องรอหรอกคะ่ะอันนี้คือว่านายเขาสั่งมานะคะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วท่ามาจากนายอำเภอนายอำเภอมาประหลัดเดี๋ยวประหลัดก็มาถึงกำนันเองอันนี้คือมาก่อนมาโทรให้บอกให้รู้ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <laughs> พออันนี้ทําเป็นไม่รู้ไม่ท <laughs> ีเพื่อนตำเลยบอกว่าไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวพี <laughs> ุ่จะกลับไปบอกทางปอเองว่า <laughs> ยังไม่รู้ให้ส่งข่าวมาอ่าพอสักพักหนึ่งเขาบอกอ๋อ พ่อได้ยินข่าวแววแววรู้ทันทีจะไปฟ้องนายนะได้ข่าวแววแววเขาเขาบอกเขาบอกว่าได้ข่าวแววแววเหมือนกันแหละแล้วเราจะทํายังไงเราจะไปหาคนที่ไหนมีแต่ชาวไร่ชาวนาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่ามาก็ไม่เห็นย่านี้คะกำนันตำบลตำนันกำนันมีผู้ใหญ่เท่าไหร่อยังมีสมมติสิบหมู่บ้านกำนันก็หามาก็ได้นะคะ ไปบอกผู้ใหญ่เลยเอามาหมู่บ้านละห้าคนแค่นี้ก็ครบแล้ว50าสนี่เห็นยากเลยอะไรอย่างเงี้ยบางตำบลก็บอกไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะของประตุ้มมีผู้นำบุญถ้ากำกันหาไม่ได้จริงๆเดี๋ยวยกผู้นำบุญให้นี่อย่งบอกว่าอย่างนี้ะค่ะคุยกับภาษาเราเลยนะคุยแบบธรรมดาเลยทีนี้ก็นี ก็โทรไปโทรไปเขาก็รับมั่งไม่รับมั่งทีนี้ก็เลยอีกวันนึงก็เลยตัดสินใจต้องไปให้ถึงบ้านกำนันถึงบ้านไปถึงบ้านเลยนี่คือถึงไปบ้านถึงบ้านเลยนะลุยค่ะลุยถึงบ้านเลยค่ะอลุยถึงบ้านโทรไปอ่ามาอยู่บ้านอยู่ไหนคะอยู่อบตโอ้สบายเลยขอเวลาประตุ้มสิบนาทีเนาะพระตุ้มก็เลยบอกว่า กํานันเนี่ยกำลังนั่งโทรอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ว่าไม่เป็นไรค่ะกํานันโทรไปเดี๋ยวไปตุ้มถ่ายรูปอัเดี๋ยวเอาไปบอกผู้ว่าว่ากํานันเนี่ยแข็งขันมากเลย <laughs> โทรใหญ่เลยทีนี้ทีนี้ก็พอติดต่อกํานันอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ พอใบใบว่างก็ลงมาช่วยน็อกดอค่ะคือเราต้องลงด้วยค่ะเพราะว่าเห็นแบบว่าเออแล้วเราว่างเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะคะเราก็ไม่ไม่เอาเราต้องไปลงกับเพื่อนอ่าใช่เออเอก็ไปรับเพื่อนมาอะไรมาคนไหนที่ยังไม่ได้ทําหน้าที่ก็ไปชวนกันมาไปชวนกันมาค่ะไปชวนกันมามาด้วยใจค่ะมาทุกคนมาด้วยใจมาด้วยใจจริงๆค่ะไม่ได้คิดอะไรก็มาก็มาลงตามพื้นที่ต่างๆนะคะก็พอมาเจอเด็ก AEC ก็ ก็กลัวเด็กไม่เื้มก็เล่นกันอะไรเงี้ยเด็กก็เข้าใจเราก็ชอบก็ไปกับเด็กก็ไปเดินแจกโบชัวนะคะไปกันเงี้ยมาเจอทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งทั้งคนที่แบบว่าตอบรับดีก็ดีบางคนก็เดินเข้าไปเงี้ยไปกันเยอะๆเขาก็นึกว่าเราเข้าไปเลี่ยไรอ่าเพ็นนไปอีกใช่เพราะเพราเราก็แจกไปเงี้ยเขาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เด็กแจกนะคะเด็กแจกพอเราเห็นก็ทําไม่รู้ไม่ชี้เราเดินเข้าไปเลยเราก็เลยไปอธิบายให้เขาฟังเพราะว่าต้องมีคนใหญ่ไปด้วยเพราะเด็กบางครั้งจะพูดไม่ใช่ จะพูดไม่เป็นแกแจกได้จ่พูดอาจจะไม่เป็นไม่ได้เราก็เลยมองแล้วว่าไม่ได้เราต้องลงไปช่วยเด็กช่วยอธิบายใช่ช่วยอธิบายค่ะเราก็จะไปบอกเขาบอกว่าเนี่ยเห็นไหมคะพระนะคะอัญเชิญพระบรมธาตุนะคะผ่านมา จะไปที่อำเภอโพลพิสัยจังหวัดหนองคายนะคะเป็นพันนะคะไม่ใช่น้อยนอยนี่อ่าวล้วเวลาลักษณะของป้าตุ้มไปที่ไหนจะต้องเสียงดังไว้ก่อนเขไว้ก่อนเขาไปบอกเท่าแก่อย่างเงี้ยบอกเท่าแก่คนเดียวลูกน้องทั้งร้านต้องหันมาฟังพร้อมกันเราจริงใจจากจากที่ไม่สนใจสรุปตอนท้ายเขาบอกป้าตุ้มว่าอะไรเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปหมดทั้งร้านเลยเขาบอกว่าพระผ่านทางไหนครับเนี่ยครับมาเนี่ยนะป้าตุ้มก็เอาโอ้ในข้างหลังมีแผนที่หมดเลย ค่ะจะไปนั่งตรงไหนก็ได้เดี๋ยวอการอธิบายยังไงบอกมันเป็นพันแล้วนะเป็นพันอ๋อบาอธิบายจ้ะก็บอกว่าเนี่ยมาเป็นพันนะคะไม่ได้ว่ามาเป็นร้อยเคยเห็นไหมคะพระพันรูปอะค่ะก็ถามอย่างเงี้ยนะคะก็เหมือนออกนักเลงหน่อยหนึ่งถึงใจดีถึงใจค่ะต้องถึงใจเพราะว่าเขาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เราต้องถึงใจค่ะึงใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นรู้ไหมว่าเราเป็นคนจังหวัดสระบุรีนะคะมีบุญแค่ไหนใน77จังหวัดเนี่ยนะคะ มีอยู่มีอยู่แค่6จังหวัดเองนะคะก็บอกเขาหมดเลยอยุธยา,าสระบุรีโคร,ราชแล้วก็ไปขอนแก่นแล้วก็อุดอรอุดรหนองคายนะคะ คุณรู้ไหมเขาว่าตอนนี้โรงแรมในจังหวัดสระบุรีเรานะคะเต็มหมดแล้วค่ะาคนต่างจังหวัดต่างประเทศเลยประกาศไปก่อนไม่มีที่อยู่แล้วค่ะและเราคนสระบุรีน่ะเราจะยอมให้คนที่อื่นมานั่งหน้าเราไหมคะนี่เรต้องกระถามเขาอย่างนี้เราต้องออกไปนะคะแล้วบุญใหญ่นะคะพระบรมาพระบรมเราไม่อยากพูดพระบรมาธาตุนะคะบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจค่ะเราพระบรมสารีรีกธาตุนี้นะคะว่า บุญใหญ่ขนาดไหนไปอธิษฐานกันเถอะค่ะแล้วพระต้องเป็นพันนะคะไปนั่งอธิษฐานนะคะเราก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามาในตัวเราค่ะอธิบายเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาไปหมดเลยเขาคงจะบอกว่าพูดมากหรือเปล่าเดี๋ยวผมพาไปหมดผมพาไปหมดร้านเนี่ยเลยไปแน่เลยพระทุก็บอกว่าแน่ๆรับไปเลยนะคะตรงซิงเกอร์นะคะไปนั่งเลยเปล่าเราจุดของเราอยู่ตรงนั้นค่ะ รับผิดชอบจุดตรงซิงเกอร์ค่ะฉลาดหน่อยเป็นไปไปรงมนอกดอนะคะเขาจะบอกแก่งคอยนั่งตรงนี้เขาจะให้เป็นคนละร้อยตารางเมตรเคนละร้อยสองร้อยเมตรของแก่งคอยสองร้อยค่ะแค่นั้นเองเหรอใช่ค่ะให้นั่งตัดกันโ่เคข้าราชการก็ซ้อนกันก็ข้าราชการนี่ปอบอกว่าทั้งหมดมี ที่แรกเราจะให้แค่สิบคันขอค่าราชการห้าร้อยนะคะ,ะนี่ปอบอกโหมีสิบสองตำบลนะ่ะเออจะมาเอาอะไรแค่สิบบัเอาสิบสองบัไม่ได้เหรอป้าไปคุยกันไปคุยกันมาเขาบอกได้ไดไดทีดนี้เราก็นึกโอ้งั้นสบายเราละค่าราชการสิบสองบัรเข้าไปแล้แล้วก็หา <laughs> คือทำแบบบุญบันเทิงค่ะ,ค,ะคือคือพระตุม้ตมจะทําแบบให้อลิร์ t นะคะจะไม่ทุกคนรู้ว่าแดดร้อนแดดนี่ร้อนมากๆค่ะถ้าเราไปซีเรียสน,นะคะเด็กๆ็กแล้วก็คนในหมู่คณะเราก็จะเครียดคือใช่ค่ะเราก็โดยมากเขาจะชอบไปกลุ่มพระตุ้มบุญบันเทิงอ่ะวัวรอกันไปตลอดอ้าวหิวก็มากินแป๊บส่กินน้ํากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แมวค่ะพี่แมวแกขายน้าแกแกเอามาร่วมบุญตลอดกินฟรีค่ะ ไปทุกวันไหมครับทุกวันค่ะอพอเสร็จจากบาง,งทีกำนันออปอนัดไปอำเภอป้ตุ้มต้องไปพูดนะที่อำเภอพูดกับผู้ใหญ่กำนันอะไรเงี้ยอ๋อครับจะให้ไปพูดอะไรเนาะ <laughs> ไม่เคยพูดกับข้าราชการเนาะ <laughs> <laughs> เพราะว่า <laughs> <laughs> อีปอสาวภพาแค่ให้ไปเอารายชื่อก็มาลากประตุ้มไปประตุ้มเข้าไปคุยให้หนูหน่อยเขาหาว่าเราอจะเป็นว่าปอสาวภพานัดไปวันนั้นเขามีการประชุมหัวหน้าส่วนเฉพาะอาเภอแก่งคอยมีแต่หัวหน้าส่วนราชการอยู่เลยแล้วอยู่ดีๆปอสาวภาก็ดึงประตุ้มเข้าไปค่ะตกใจเดินสะดุดตัวนี้เขากาลังนั่งกันอยู่เต็มไปเลยโอ้โหมีนายอาเภอเงี้ยมีอะไรระดับใหญ่ๆนายตารวจหดาวก็เต็มเลยเราก็ไม่เคยสักทีเนาะ แล้วเราก็เข้าไปถึงเดินสะดุดเขาก็หันมองป้ามาทําอะไระก็ปอให้เข้ามาเนาะเออเนาะเข้าไปแบบเรา,าเราคิดว่าเราเป็นลูกหลวงพอ่อเราไม่สนใจนเราจะ,ะเขาให้เราพูดเราก็จะพูดเนะเาะเราไม่กลัวเราไม่กลัวเราก็คิดในใจว่าไม่กลัวหรอกเราลูกหลวงพ่อเราคิดเนาะทีนี้เราก็บอกว่าปอเขาบอกป้ามาไหมนัดพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอ นัดวันที่สองไม่รู้ว่าพอสตว่าพาดึงประตุ้มมาเพราะว่าพอดึงเข้าไปเสร็จเประเือที่แรกอะทางปอเนี่ยบอกไปไม่มีเอกสารอะไรเลยไงพวกกำนันพวกผู้ใหญ่บ้านก็จะไม่รู้ว่าออยู่ดีๆให้ไปต้อนรละพระพที่ไหนพระอ,อะไรนนะไม่รู้รเรื่องพอดีประตุ้ม,มเป็นคนที่ว่า พกเอกสารไปหมดเลยแล้วบอกพระตุ้มก็เลยบอกป้อปอเอานี่ไปด้วยไหมคะเออเออกำนันเขาจะได้รู้อะไรเงี้ยโอ้ดีเลยดีดีเนี่ยกำนันมันว่าเราจะพาไปม็อบไปนู่นเลยไปนู่นเลยบอกโอ้ไม่ใช่ค่ะปอปอบอกโอ้ปอเลยตอบไอ้นั่นไปเอกสารไปใหญ่เลยไปหนีบหนีบนีบนีบในในที่ประชุมอ่ะเขานั่งเหมือนสภาเลยนะคะแล้วก็มีไอ้ไม้อะไรกดแดงๆดงอะค่ะกดแดงๆเขาเขาก็เรียกป้าตุ้ม S <S ป้านั่งนี่นะเด Exec ี๋ยวป้าพูดเลยเรื่องเรื่องนี้นะว่าเอายังไงยังไงยังไงมีโครงการยังไงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้ไปยังไงเอาอะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยจะพูดยังไง แต่ว่าลูก่องพ่อพูดได้พูดโหปอไปนั่งดอยู่ข้างหลังด้วยปอไปนั่งข้างหลังยกสองนิ้วถึงมากไปนั่งเชียร์อยู่ข้างหลังอแต่แต่ยอมรับเขาว่าส่วนราชการนะคะอย่างอย่างปอผู้ชายนะคะปอโทนี่อะค่ะท่านจะเชียร์ค่ะท่านบอกว่าบุญนะคะบุญนะครับซื้อไม่ได้นะครับถ้าใครไม่ไปทําก็ไม่ได้ใช่ค่ะเขาเขาเขาแบบว่าเขา อยู่ในบุญนะคะเขา<ด>เขา้าใจแล้วเขาบอกว่าเนี่ยเขาให้บังคับให้บวชสองคนน้องสาผมจะโดนอีกแล้ว <laughs> บอกได้บุญค่ะปอบวชเลยได้บุญ <laughs> แล้วตรองรปอลุยๆแล้วนี่ยอดเป็นไงครับของแกง แกงคอยรถของแก่งคอยนะคะเกินเป้าค่ะเกินเป้าห้าค่ะโอ้สารุสาธุแล้วกมีรายชื่อมีลายชื่อพร้อมลายเซ็นด้วยคนที่จะมา่แล้วกระแสช่วงหลังเนี้ยนะคะก็คือทุกๆุกอำเภอเหมือนกันหมดว่าขอส่งชื่อเพิ่มขอส่งมาเพิ่มขอมาเพิ่มคนที่ อยากอยากมาได้ยินทีหลังแล้วอยากมานะคะป้าตุ้มจะมีข้อดีที่แบบว่าเชิญชวนเพื่อนเพื่อนตัวเองที่ยังไม่ได้ทําหน้าที่มาช่วยทําหน้าที่ชอบนะคะแล้วแล้วเพื่อนท่านนี้นะคะเป็นโยมแม่ของพระที่บวชรุ่นเข้าพรรษาปีที่ผ่านมาเรียกว่าโยมแม่แปลว่ายังไม่หลานศิขายังอยู่ค่ะโอ้ยสาทุไปไงมาไงครับป้ตุมยังอยู่ะป้าตุ้มไปชวนไปชวนมาป้าตุ้มไปชวนมามาลงนักดอบวชเสร็จแล้วก็พระยัง พระ no ยังไม่ศึกนะคะก็เลยได้ได้รับบุญใหญ่คือทุดงทุดงอ๋อทุดงสามั้วยนะคะพันกว่าลูกมาแล้วก uh uh> ็พอหลังจากทุดงนึกว uh uh ่าจะศึกไม่ศึกไม่ศึกแล้วโยโยแม่ว่าไงรับบุญใหญ่อีกแล้วนะย่างี้จะมีการอัญเชิญพระสาลีลิกธาตุไปประดิษฐานที่จังหวัดนคายุรมโยแม่รับบุญใหญ่นี่ไม่ศึก ไม่เสรกจ้าแต่เมือ่อพระลูกชายได้มาทําหน้าที่ครับผมในตรงนี้ในจุดนี้ทางยมแม่ก็คิดแล้วว่าเข้ามาถูกทางแล้วนะเราจะตามบุญ<ด>พระลูกชายไปทุกที่จไม,<ด>ไม่ให้พลาดไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดออบุญเล็กบุญใหญ่จะเก็บให้หมด แล้วยังไงตอนชวนมาพระลูกชายยังไงครับตอนแรกตอนชวนมานะคะมีผู้นําบุญไปชวนครับผมชวนหลังบ้านคุณแม่อยู่หน้าบ้านไม่รู้เรื่องอะไรพอโผล่ออกมาจากหน้าบ้านคุณแม่โชคดีพระลูกชายสมัครบวชแล้วบออุ้ย สาธุว่างนี้ uh, อุ้ยเสียเงินไหมคะอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งอันดับหนึ uh, ่งเสียเงินไหมคะบอกฟรีค่ะคุณแม่บอกอุ้ยโมทนาสาธุว่างนี้มีเนาะมีเพราะคุณแม่ไม่รู้เรื่องเลยเกี่ยวกับทางวัดที่บวดฟีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมัวแต่ทำมาหากินก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้ แต่พระลูกชายได้บวชหนึ่งครั้งมาแล้วตอนที่อายุ22่รับสองสิบกว่าวันตามหน้าที่ของลูกผู้ชายเนาะบวชตอบตอบทุนบุญคุณบิดามารดามแล้วก็ก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะคะคือก็ทําหน้าที่ได้ว่าตอบแทนบุญคุณก็ยังไม่รู้ภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติของพระธรรมบินัยในพระพุทธศาสนาแต่หลังจากศึกออกไป แล้วก็ไปทํางานการก็ไม่สําเร็จไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตของท่านเองครับผม,มรุ่มๆดอนๆทำบ้างไม่ทาบ้างคงจะมีปัญหาหลายๆอย่างเนาะตอนนี้ก็เลยมาเจอโครงการนี้แหละค่ะถือว่าบุญมากๆอ,อันก็เลยบอกว่าโยมแม่ตัดสินใจบวชบวชด,ดีกว่าเนาะเมื่ออยู่ทางทางโลกมันวุ่นวายอยู่ทางทมดูบ้างตอนนี้จะศึกษาศึกษาและปฏิบัติ ครับผมจะได้รู้แล้วทีนี้ว่าจะทํำยังไงเมื่อเราอยู่ในโลกูกับในชีวิตตรงเนี้จะวางตนยังไงก็บอกโยมแม่โมทนาสาธุด้วยขอให้เนี่ยทําหน้าที่ตรงนี้ไปนานตราบเท่านานเถสนับสนุนเต็มที่สาธุแม่จะได้เกาะชายเปเรือเล็กเอาทุกบุญเลยค่ะเอาทุกบุญแล้วก็เมื่อพาะลูกชายมาอยู่ในจุดนี้ทางโยมแม่่ะ แม้แต่ไม่มไม่ได้อยู่ณจุดนี้แต่จิตใจคิดเรื่องบุญตลอดเออเลรอ่าคิดเพราะสมัยที่ท่านยังไม่บวชเราเป็นผู้ชักจูงอ่าลูกชายบอกไปวัดไหมไปวัดไหมอ่าไม่สนใจยุ่แม่ไปไป,ไปเพราะทำงานเหนื่อยนอนอแต่เมื่อลูกชายมาอยู่ณจุดนี้ปุ๊บ มันเหมือนมีพลัง่เราต้องไปทุกที่แล้วจะบังคับประคองพระลูกชายเนี่ยแบบไม่ให้ตกไม่ให้หล่นเอานานเท่านานหรือจะตลอดชั่วการชั่วกับไม่ว่าสาธุสาธุถามว่าโยแม่ปืมปืมไม่รู้จะบอกใครมันล้นในใจมันล้นจนแบบน้ำตามันแบบเนาพูดไม่ถูกเลยนะคะก็เลยทำหน้าที่เลยขอว่าเปานาตนเองบอกว่า รเราจะทําหน้าที่จะมีลูกชายอยู่จุดนี้ไม่อยู่ก็ช่างเราจะทําไปจนชีวิตเรานะอจะหมดสิ้นลมหายใจจากทั่ไม่เคยทําหน้าที่เลย้าไม่เคยครั้งแรกครั้ง <laughs> แม้แต่มาตรงนี้เมื่อกี้มาบอกว่าใจหวิวสั่นแบบว่าจะเป็นลมไหมจะเป็นอะไรไหมมันตื่นเต้นแล้วบอมันไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาอยู่ณจุดนี้อของที่ว่า เป็นอะไรเนี่ยเราเราฝันไหมอ่าเราฝันไปไหมคะที่จะมาอยู่ตรงจุดนี้ตื่นเต้นจนมือเย็นบอกจะพูดอะไรดีเนาะที่สาทุกจุดขออนุญาตเล่าเสริมมีค่าวมามาลงน็อกดอค่ะว่าว่าประทับใจโยมแม่กับพระลูกชายคู่นี้มากมากคือได้มีโอกาสคุยนอกรอบโยมแม่บอกว่าตอนที่พระลูกชายอายุเก้าขวบอ่าประสบอุบัติเหตุค่ะ โดนรถชนนะคะเหมือนบุญของพ่อลูกชายพยาบาลที่โรงพยาบาลบอกว่าคุณแม่เสียใจด้วยลูกชายมาช้าเกินไปเสียชีวิตแล้วโอ้ยใจไม่นึกนะเรื่องจริงหรือเปล่าไม่นึกไม่ฝันเรื่องจริงหรือเปล่าลูกเสียเรื่องจริงจริงค่ะคุณหมอไม่ต้องทำอะไรนะคะปล่อยไว้เงี้ยเดี๋ยวรถมาน เพราะว่ามีรถตอนนั้นทํางานก่อสร้างเดี๋ยวรถมารับศพลูกชายกลับไปทําพิธีที่จังหวัดสระบุรีรก็ได้ลงมาเนาะไม่รู้จะทําอะไรคือจิตใจคนเราเมื่อตกอยู่ในภวังอย่างนั้นครับก็หันมาพึ่งพระดีกว่าก็เดินลงตอนนั้นส่งลูกชายเข้าโรงพยาบาลที่ชุมพรครับลงไปแล้วเห็นพระส,สงฆ์ หลวงปู่สงด้วยนะคะท่านชื่อหลวงปู่สงแล้วก็ลงไปกราบท่านบอกหลวงปู่ลูกเนี่ยมีลูกแค่สองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งแต่เมื่อชายสิ้นใจใจแม่แป้วแล้วคิดอยากว่าเป็นอะไรนะกรรมเราทำไมถึงมาเจออีกตอนที่ลูกยังเล็กเห็นลูกชายเกิดมาเนี่ยดีใจและจะได้ลูกชายบวชเป็นทหารละเราชอบอยู่แล้ว พอเสร็จปุ๊บไปกราบท่านกลับขึ้นมามีนางพยาบาลกลับมาบอกอีกคุณแม่ลูกยังไม่เสียชีวิตนะคะนะ,ะแต่ต้องไปเอ็กซเรย์ลงพยาบาลเอกชนอ,อุ้ยที่ไหนมีไปเลยค่ะอขอเวลาเดี๋ยวนี้เลยไปเลยอบอกขอแต่เมื่อกี้ท่านบอกว่าเสียแล้วเขาบอกไม่ใช่ค่ะคือเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วอ่าอะไรล่ะช่วงเกิดอุบัติเหตุ่นะครับ ออกซิเจนที่ในร่างกายเนาะหยุดการหายใจเป็นแค่แค่นิดนึงแล้วสมองเกิดไม่การทํางานแต่เขายังหายใจอยู่นะคุณแม่ก็เลยย้ายโรงพยาบาลไปที่เอกชนหลังจากเข้าโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งเดือนค่ะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยคุณหมอหนึ่งอาทิตย์บอกคุณแม่ทำใจสองอาทิตย์ก็ทำใจคุณหมอระดมลงมาหมดเลยช่วยหมดทั้งเจ้าของโรงพยาบาลบอก คุณแม่จะ50ก็ไม่พูดเนาะเอาว่า20%ถึง10%เนาะคุณแม่คิดว่ายังไงจะเหลือแค่5%ไม่ต้อง10%หรือ20%คุณแม่ทุ่มทุกอย่างอขอคุณหมอเต็มที่ไม่ว่าเงินทองไม่มีก็กู้ไม่มีก็ขายซึ่งตอนนั้นใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาลูกไปตอนนั้นเท่าไหร่คะทุกสิ่งทุกอย่างเกือบล้านหมดสิ้นเนื้อประดาตัวเป็นล้านเลยเลยครับค่ะเพราะอะไร ลูกน้องที่กู้เงินไปก็หนีลูกเท่าแก prayed, ่เสีโอโอโอยชีวิตคงจะไม่ได้ทำอะไรแล้วโกงด้วยหนีหนะหายหน้าไปเลยเวลาเรามีน้อยอ่าพอหลังจากพอทีสรุปก็ฟื้นไหมฟื้นค่ะพอฟื้นมาเนาะแต่ว่าความทุ่มเทของแม่ที่ให้ลูกนะคะปฏิบัติหน้าที่ในตรงนี้เนาะอีตอนที่จะทุดงมาปรึกษาโยมแม่ เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเสริมข้อมูลนิดนึงว่าไอ้ที่ที่ฟื้นขึ้นมาแล้วมีการผ่าตัดเอาเหล็กใส่ขาของลูกทีนี้ตอนที่จะเดินทุดงตอนที่จะเดินทุดงอ่ะอยู่ดีๆก็วัดกําลังใจว่าเหล็กที่ใส่ขาเจ็บเจ็บขึ้นมาท่านเจ็บเจอยู่ๆไม่เจ็บลมาเจ็บตอนจะเดินทุดงเจ็บคะแต่ตัวพระเนี่ยตัวพระท่าน ท่านรู้ไงว่าแม่ของท่านน่ะทุ่มเทกับท่านทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องหัวใจให้กับพระเต็มที่ขนาดนี้เพราะฉะนั้นพระจะเดินธุดงค์เอาบุญให้โยมแม่ต้องเดินให้ได้เออแล้วพอไปเดินไม่เจ็บขาซึ่งตรงนี้นะคะพอดีเป็นคนสัมภาษณ์อยู่ที่ทวีกิจก็พระท่านพูดถึงความที่อยากเอาบุญให้แม่เต็มที่เพราะรู้ว่าแม่รักลูกมากลูกรักแม่มากก็เอาบุญให้กันอย่างเต็มที่นะคะทีนี้พี่ พี่โยมแม่โยมแม่อ้อยม่โยมแม่อ้อยเนี่ยตั้งใจเป็นคนนํารถที่จะต้องนํารถผู้ที่จะมาอัญเชิญพระบรมธาตุมาต้อนรับนี่นะ ใช่เราจะมีผู้นำรถทำหน้าที่เป็นผู้นำรถด้วยก็จะพูดเรื่องชวนบวชในรถด้วยจะเล่าเรื่องความปลื้มที่ลูกได้บวชแล้วก็จะชวนใครมีลูกหลานให้มาบวชเพราะว่าลูกเนี่ยพระลูกชายพอเข้าไปในโครงการ15วันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นก็จะเอาเนี่ยจะไปเขียนบทชวนบวชอยู่ในรถที่อัญเชิญพระบรมธาตุแปลว่าเชื่อไปร่่งเข้าภาษาด้วยเลยใช่ค่ะคือของที่สระบุรีนะคะมีการทำบรชัว ทำใบป,ปลิวกำหนดการโครงการอุปสมบทหมู่1นึ่งแสนรูปรุ่นเข้าพรรษาด้านหนึ่งอ่าด้านหนึ่งแล้วก็มีกำหนดการรายละเอียดว่าวัานไหนตรวจร่างกายเข้าโครงการอะ,อะไระทั้งหลาย ขอคำนามอพระไตรวันไหนทุกอย่างเลยอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าเราจะมีมหาสังฆทานตักบาตรพระ3,000รูปวันที่10กรกฎาคมซึ่งพระที่บวชในรุ่นนี้ก็จะไปรับบิณฑบาตในวันนั้นเป็นประวัติศาสตร์ด้วยใช่เราทําไปปิวไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับทุกคนที่มาร่วมงานในวันนั้นแปลว่าใครที่มาร่วมงานอันเชิญบรมธาตุใชะได้ ข้อมูลนี้ทั้งสองใช่ค่ะแล้วผู้นํารถผู้นํารถก็จะชวนในรถนะคะแล้วเราจะคุยกันในทีมงานเนี่ยเวลาประชุมกันเมื่อไหร่ก็ตามคืออย่างที่สระบุรีเนี่ยเวลามีตักบาดพระสามพันรูปจะมีทีมวิทยาลัยพยาบาลที่พระพุทธบาทเขาจะทําวิจัยเก็บข้อมูลนะคะ400ชุดของปีที่ผ่านมาเก็บมา400ชุดวชุดการตักบาดพระสามพันรูปของเราผลเป็นยังไงเขาประเมินออกมาแล้วบอกว่าภาพรวมพึงพอใจมากและที่พึงพอใจมาก ที่สุดคือคอัธยาศัยไมตรีและประทับใจเจ้าหน้าที่ oh. นะคะเพราะฉะนั้นอย่างอื่นๆประทับใจตื่นตาตื่นใจปลื้มปิติอิ่มเอมใจใส่ใจดูแลคือเขาจะรับได้ถึงการที่ทีมงานของเรารได้เอาใจใส่เขาเพราะฉะนั้นเราจะคุยกับทีมงานว่าทุกคนที่มาต้อนรับ พระบรมธาตุรวมถึงคณะพระธุดงค์ในครั้งนี้โดยเฉพาะคนใหม่ๆทั้งหลายนะคะเราต้องดูแลเขาอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องของพวกเราที่ฟังดี c ออยู่ตอนนี้ว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยในทุกจังหวัดคนที่ออกมาต้อนรับพระบรมธาตุต้อนรับคณะพระธุดงค์เป็นคนใหม่ที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลแล้วพวกเรานะคะยิ้มให้เขาใส่ใจเขาเนี่ยเราจะเป็นลูกหลวงพ่อที่เขาประทับใจหนึ่งคนที่ยิ้มให้เขาแล้วเขาประ ทับใจเรารเขาจะรู้เลยว่าลูกหลวงพ่อทุกคนมีน้ำใจไมตรีแบบนี้นะคะคเพราะฉะนั้นคือในทุกพื้นที่ไปในทุกจังหวัดเลยเนี่ยอยากจะขอความเมตตากรุณาจากพี่พี่น้องๆทุกทท่านช่วยไปเป็นเจ้าของงานด้วยจังหวัดสระบุรีเนี่ยทีมงานเรามีน้อยนะคะค,คนใหม่มาเยอะมากพี่พี่น้องๆไปตรงไหนก็ตามช่วยดูแลคนใหม่ด้วยอยากิด้เราเปคนนอกพื้นที่ ค่ะอยากให้ช่วยกันดูแลให้เขาประทับใจเพราะว่าตรงนี้แหละที่เขาจะเขาเหมือนกับว่าเรายิ้มเขาก็จะบอกว่าพวกเราทุกคนโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสถ้าเกิดเราเป็นยังไงทุกคนก็เป็นอย่างนั้นหมดเลยนะคะซึ่งจังหวัดสระบุรีนะคะมีถนนจํากัดมีที่บอกอะค่ะถนนมีน้อยใช้ซอยประหยัดหน่อยเพราะฉะนั้นท่านที่จะไปร่วมงานในจังหวัดสระบุรีอยากขอให้ให้ข้อมูลนะคะว่าให้เข้าทางบายพาส หรือว่าเข้าทางถนนมิตรภาพหลีกเลี่ยงการนํารถเข้าไปในเส้นทางทุดง สมมุติว่าท่านไปทางวัดจากวัดเนี่ยจากวัดจะเข้าเมืองสระบุรีถ้าเจอเกียวอันจอดรถเกียวอันเลยจอดเกียวอันได้จอดรถเกียวอันแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปเพราะว่าท่านพระท่านเดินผ่านทั้ง3เส้นนะคะจะไปสารกลางให้เข้าทางบาพาสนะคะจะเข้าสุดบรรทัดก็เข้าทางถนนมิตรภาพครับผมซึ่งแบบนี้เราจะช่วยกันประหยัดพื้นที่ถนนได้คือพื้นที่มันน้อยเนาะพื้นที่ถนนมีน้อยใช้ซอยประหยัดแล้วก็ไม่ได้โฆษณานะคะเป็นข้อมูลเป็นการภายในมากๆเลยนะคะ จะขอให้ข้อมูลเป็นการภายในเยียบเอาไว้นะคะว่า <laughs> พระเดชพระคุณพระธรรมปิดกเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีรวมถึงรู้แว่แวๆมาว่าหลวงพี่ผอ,ออารักษ์ของเรา <laughs> ก็จะไปเดินเมตตาเดินนําคณะพระธุดงค์ที่จังหวัดสระบุรีด้วยจากต้นทางนะคะสารกลางกระทั่งถึงทวิกิจคอมเพล็กซ์นะไม่ได้โฆษณาค่ะก้าวแต่ว่าไปเถอะ <laughs> แต่ว่าแต่ว่าไปเป็นกําลังใจให้กับ ทีมงานของพวกเรากันด้วยนะคะแล้วก็สําคัญมากๆเลยนะคะที่อยากให้ทุกๆท่านเป็นเจ้าของงานร่วมกันและตรงไหนที่เขาบอกว่าอย่าจอดก็อย่าไปจอดนะคะเพราะว่าจะติ๊กเกอร์ DMC ติดรถพวกเราทุกคนนะคะเราต้องทาตัวให้น่ารักเพราะว่าลูกหลวงพ่อน่ารักกันทุกคนใช่นะคะแล้วบอกว่าผมแววๆมาจริงหรือเปล่าว่าพอเสร็จเดินทุดงเสร็จจะกลับมาวัด อ๋อใช่ค่ะคือกําหนดการนะคะของที่จังหวัดสระบุรีพอรับคณะพระธุรงเสร็จท<ม>่านจะออกเดินจากสารกลางเวลาประมาณ15.30นาฬิกา30นาทีถึงจุดสิ้นสุดรูปแรกถึงจุดจุดออสิ้นสุดเนี่ย<น>ประมาณ 17นาฬิกา5โมงเย็นนะคะคแล้วเราจะมีพิธีพักค่ำที่วัดพระพุทธบาทจะมีการจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาที่นั่นกันก็ต้องเรียนเชิญพวกเราไปร่วมด้วยเรียนเชิญทุกทท่านเลยนะคะเราจะได้ไปนึกน้อมแล้วก็นึกระลึกถึงบุญที่เราได้รับพระธุดงมาทั้งวันนะคะจะเป็นความปลื้มที่เราไปทบทวนบุญแล้วก็ไปถวายประทีปเป็นพุทธบูชากันที่สถานที่อันศักดิ์สิทธทิ์ที่นั่น ซึ่งณสถานที่แห่งนั้นนะคะก,ก็โบราณก็กล่าวกันไว้ป้าเป็นหนึ่งใน5ของ ที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประทับรอยพระพุทธบาทไว้เมื่อครั้งที่ท่านยังทรงพระชนชีพอยู่นะคะก็เรียนเชิญทุกๆท่านมาณโอกาสนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้ออกบัตรเชิญค่ะแต่เสียได้ยผมไปไม่ได้แต่ว่าใครไปได้ไปนะเค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยที่ท่านตั้งใจนะคะที่จะสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาค่ะ ก็จะนับสนุนเรื่องงานบวชข้าพรรษาด้วยนะอ๋อใช่ค่ะก็ท่านผู้ว่าเนี่ยท่านทันสมัยท่านจะใช้การติดต่อทางไลน์ท<า>่านอนุญาตอนุญาตให้รายงานอะไรต่างๆทางไลน์ได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อวันที่เราไปจังหวัดสระบ,บุรีที่เราประชาสัมพันธ์อะไรหมดปุ๊บเมื่อวันที่สองที่ผ่านมาประลัดจังหวัดนัดทุกส่วนงานมาอัปเดตข้อมูลดูความคืบหน้านะคะเสร็จแล้วเราก็รายงานท่านผู้ว่าไปว่าเนี่ยบรรยากาศการ เตรียมงานทุกส่วนพร้อมมากๆและที่ได้แบบนี้เนี่ยเพราะท่านผู้ว่าเป็นสําคัญแล้วเราก็บอกไปว่าหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีท่านปารบว่าารว่โครงการบวชพระหนึ่งแสนรูปรุ่นเข้าพรรษาที่จะถึงนี่นที่พวกเรากําลังจะชวนบวชกันจังหวัดสระบุรีมีร้อยหกตำบลถ้าเกิดว่าแต่ละตําบลส่งมาอย่างน้อยหนึ่งคนก็ยอดเยี่ยมเลยก็ส่ละตบล ตำบลละหนึ่งคนก็ยอดเยี่ยมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือหาเองพี่เหมือนเหมือนกับขราวนี้แค่ตำบลละเท่านั้นนะเกิดปรากฏการณ์รถหมดเมืองตอนนี้รถหมดเมืองต้องไปหาอ่างทองหายุธยาอ่าสรุปว่าเราบอกผู้ว่าว่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยตำบลละหนึ่งก็ยอดเยี่ยมเลยท่านผู้ว่าอ่านปุ๊บยังไม่ถึงครึ่งนาทีส่งตอบกลับมาทันทีบอกว่า จัดให้ตำบลละหนึ่งคนสาธุสาธุแล้วก็ขออนุญาตแล้วว่าหนูจะขอเอาคำนี้มาออกอากาศในวันนี้นะคะที่เหลือเราไปหาเองบ้างเดี๋ยวเราไม่ได้บุญมาที่ตรงนี้อยู่แล้วใช่ค่ะ ทางส่วนราชการด้านเห็นด้วยก็มันจะทําให้งานจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเพราะตอนนี้ชื่อป้าบุบผานะปอโทนี่พูดในที่ประชุมก็จะพูดถึงป้าบุบผาปอเสาให้ก็จะพูดถึงพี่นงเยาวปออาเภอเมืองก็จะพูดถึงพี่ชนิดาทุกคนรู้จักผู้นําบุญเราหมดเลยเพราะฉะนั้นทั้งกำนานอะไรทั้งหลายคือผู้นําบุญเราลงไปเขาก็จะให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะซึ่งจะทําให้เราทํางานต่อไปได้ง่ายขึ้นค่ะสาธุ บอกเล้ว่ทุกากิจการรมบุญนี้สามารถเชื่อมไปได้เลยถ้าเราวางแผนกันีดค่ะ คืองานตองานบุญตอรรบุญว่จะทํางานได้ง่ายขึ้นใช่ค่ะแล้วก็รายชื่อทั้งหมดนะคะค,คือคนที่มาอัญเชิญพระบรมธาตุเรามีรายชื่อทั้งหมดเนี่ยาารเราก็จะลงไป,ปอย่างเ<ๆ>ช่นที่โยมแม่พูดในรถสมมุติพูดในรถยังไม่มีเวลาคุยในรายละเอียดก็อ่าใครมีลูกมีหลานที่อ,อยากให้บวชเนี่ยเห็นพระธุดงสงบสงเง่ย่สง่างามแบบนี้ใครอยากให้บวชบ้างสมมุติว่ายกมือจดชื่อจดเบอร์โทรไว้เดี๋ยวจะไปคุยอ่าแล้วเดี๋ยวไปช่วยพูดให้ใช่ไหมคะก็คือสามารถอย่างนั้นได้ค่ะคือจะเป็นวัตหน้าที่ชวนตอ ก็พอเพราะาที่ที่มาในรถนี่ก็คือมีแต่กํานันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะแนะนําให้ไปบอกลูกๆบ้านของเขาอีกทีหนึ่งบอกปุ๊บแล้วก็สมัครปั๊บเลยค่ะเพราะเวลามันน้อยมันกระชั้นชิดนะคะมันเหลือเวลาอีกไม่ไมนานเราต้องลงพื้นที่ไปต่อจากข้อมูลในครั้งนี้เราก็ไปต่ออีกโอ้สาสุ เกี่ยวทุกกิจกรรมบุญจะมีผู้นําบุญใหม่เกิดขึ้นทุกกิจกรรมบุญแล้วก็มาในเส้นทางเดียวกันไม่เคยทําแต่ขอให้มีวาวใจนี่นาะมันจะไม่รู้จะพูดอะไรนะพูดได้ แล้วลในครั้งนี้นะคะอย่างการประชุมการประชุมที่ที่ประชุมอัปเดตงานเนี่ยก็มีอาจารย์วิยาลัยอาชีวะท่านหนึ่งซึ่งปกติเขาไม่ค่อยมาร่วมกิจกรรมกับเราขอมาช่วยมีอะไรช่วยบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือเราจะได้คนที่เข้าใจในงานบุญของเรามากขึ้นแล้วก็มาช่วยกิจกรรมบุญมากขึ้นค่ะแหมเอาเป็นว่าฝากฝากเลยครับจหรบบบุญติดต่อเนื่อตรงนี้ครับบอกวค่ะก็ฝากมายัง ลูกหลานคุณยายทุกๆท่านนะคะว่าในกิจกรรมบุญทุกๆบุญนะคะ ก็ถือว่าพวกเราได้โอกาสและต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มอบบุญให้พวกเราได้มีโอกาสได้บุญกันนะคะสําหรับตัวเองนี่ต้องขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะหน้าที่การงานอยู่บุรีรัมย์แต่ตอนนี้ทําแต่ง,งานบุญนะคะ <um> ซึ่ง <um> ตรงนี้นะคะอยากให้พวกเราได้ปลื้มแล้วก็สิ่งใดก็ตามที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านท่านมอบให้เราแล้ว <um> เราก็ตักตวงอย่างเต็มที่นะคะซึ่งจุดทุกจุดที่เราทํามันจะเชื่อมโยงไปถึงงานในอนาคตได้ <um> ทุกอย่างที่เราทําตอนนี้ ก็จะเชื่อมไปถึงบุญบวชสัมมเนนหนึล้าน,านรูปใน,นปี5-9ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกช<า>่วงนะคะอย่าให้เราตักตวงบุญแล้วนึกแล้วมันน้อยเกินไปให้เรานึกทีไรมันเต็มเปี่ยมล้นในดวงใจของเราในทุกๆภารกิจนะคะค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานจังหวัดสระบุรีนะครับที่ได้มาให้เคล็ดลับแล้วก็ได้มาพูดคุยในเรื่องความปลื้มปิติแล้วก็งานที่เราจะเชื่อมให้ไปถึงสามเณรล้านรูปนะครับวันนี้ขอขอบคุณและอนุโมทนาบุญนะครับกับการยมิตรเพียรใจโรจนสินวิไลการยมิตรบุบผาโลหินหาและการยมิตรประพาณิชจานสูงเนินครับสาธุครับขอเสียรบมือดังๆเลยนะครับเอาละครับช่วงต่อไปเราจะได้ฟังเรื่องราวที่ ละเอียดนะครับสำหรับการอัญเชิญพระบรมธาตุนะครับผมก็เชื่อมด้วยเพลงนะครับที่เป็นตำนานของพวกเรานะครับเป็นตำนานนิรันดร์การอนันตกาลเลยนะครับเดี๋ยวไปเจอช่วงสัมมนากันครับ